สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแอมนะครับแอมจิ๋วตัวหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น ZKTB21 นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในกลุ่มนัก DIY นะครับวันนี้ก็จะมาลองว่าถ้าเอาแอมตัวเล็กแค่นี้นะครับเท่าฝ่ามือนะครับเนาะมาลองขับดอกซับ12นิ้วแม่เหล็ก220 2ชั้นนะครับไว้ 3.5 นิ้วนะครับลองขับแค่ดอกเดียวพอนะครับใช้ปลั๊กนี้เสียบลองดูว่ามันจะขับได้สุดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็จะลองให้ฟังกับดอก 6.5 นิ้วก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มเบสนะครับสายดอก 6.5 นิ้วออกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้ซัมเฟอร์ดูนะครับตัว12นิ้วนะครับZKTB21 นะครับก็สรุปก็คือได้นะครับสามารถขับ12นิ้ว220ได้แต่คงไม่อิ่มเท่าแอม 88D ในพวกนี้นะครับเพราะแอมเลือกขนาดตัวก็เล็กทีเดียวครับสำหรับสวิตชิ่งที่ใช้ก็นี่นะครับที่ให้ดูไปก็เป็นตัว230แอมโมนะครับก็ประมาณเป็นแอมพีครับแอมเต็มก็ประมาณ100กว่าแอมนะครับ100นิดหน่อยครับก็คือเสียงก็ลึกกว่าดอก 6.5 นิ้วครับด้วยขนาดตู้ที่ใหญ่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ